はい、皆さん、こんにちは。私はサンデーソディアサンครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม PSO 2 Legendary นะครับและในคลิป Equipment ในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวอาวุธกับชุดก่อนที่มีการแจกแบบฟรีๆแล้วก็มีการทำของมาให้เสร็จสรรพจนเรียกได้ว่าสามารถใช้ได้ยันถึงคอนเทนต์เอนเกมในแพทตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะขอเริ่มจากตัวอาวุธกันก่อนกันละกันนะครับซึ่งสำหรับอาวุธในครั้งนี้ก็คือจะเป็นอาวุธที่เป็นเรลิตี้ระดับ9ดาวกันเลยทีเดียวนะครับกับอาวุธที่มีชื่อซีรีส์ว่าลาจันติเอซึ่งในฝั่งซูเปอร์กอบอลจะเรียกว่าอาวุธซีรีส์อาร์เจนตินั่นเองนะครับก็จะเป็นอาวุธที่จะมีอยู่ครบทุกชนิดกันเลยแล้วก็จะเป็นอาวุธที่มันจะมีการทำของให้แบบเสร็จสับกันเลยนะครับที่เห็นแบบว่ามีการตีบัวมีโพเทนเชียลมีฟิกซ่ามีอาร์เมนเนี่ยอันนี้คือของที่เขาให้กับเรามาแบบนี้กันเลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปทำของอะไรกันเลยทีเดียวนะอ่ะทีนี้มาดูสตาร์กันบ้างก็จะเป็นอาวุธที่เป็นเรลิตี้ระดับ9ดาวพลังโจมตีต่อ80นั้นก็คือจะเป็นพลังโจมตี 1,000 กันเลยนะครับแต่ว่าสูงมากเลยนะจะเป็นอาวุธแบบไร้ธาตุไม่มีธาตุสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เลเวล65เป็นต้นไปเป็นอาวุธที่จะไม่สามารถทำการซื้อขายกันได้แล้วก็อาเมทที่ติดมาก็จะมีเป็นตามนี้นะครับก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวหลอด LC ถึง5ชนิดกันเลยนะครับก็คือจะมีเป็นกราดิเอโซไฮแอร์ลูดโดมินาอับบิลิตี้หรือมาสเตอรี่กีการ์ดอาร์มาเอสุติแล้วก็ฮาลูฟิลิแบบ LC นะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยตัวทริปเบิลขั้นที่2กันด้วยนะครับซึ่งเนี่ยพลังโจมตีโดยรวมนะครับก็คือจะเป็น 19.9% ทั้ง3สายกันเลยนะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นอาร์เมนที่มันจะเหมือนกันในทุกชิ้นกันเลยนะแล้วก็มีการบวก HP ให้อีก65แล้วก็ PP อีก15 PP กันด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนของโพเทนเชียลสำหรับตัวพลังเที่ยวของตัวอาวุธซีนี้นะครับก็จะเหมือนกันในทุกชิ้นเลยนะก็คือจะมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับพลังโจมตีนะครับ 30% ตอนเลเวล6แล้วก็เอฟเฟกต์ที่2ก็คือจะมีการฟื้น HP ทุกๆ10วินาทีหลังจากที่ทำการเถื่อว่าตัวนี้เป็นเวลา10วินาทีแล้วก็คือทุกๆ10วินาทีเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเลือดให้กับเราเนี่ย 4% กันอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นอาวุธที่สามารถรีเจนเลือดให้กับเรากันได้ซึ่งสำหรับโพเทนเชียลตัวนี้นะครับถ้าหากใครยังจำกันได้นะมันจะเป็นอาโพเทนเชียลที่เหมือนกับอาวุธซีรีส์นี้เลยนะครับนั่นก็คืออาวุธซีรีส์ลีวิต้าเป็นอาวุธท่ามือจากตัวกิจกรรมนะครับก็จะมีโพเทนเชียลที่เหมือนกันแบบเด๊ะๆกันเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือจะเป็นอาวุธซีรีส์พิมลิบูล่าก็คือจะเป็นอาวุธ8ดาวชิ้นแรกของตัวเกมที่ก็จะมีโพเทนเชียลเหมือนกันนั่นเองนะครับก็จะเป็นสาอาวุธที่จะมีโพเทนเชียลเนี่ยเหมือนกันเอฟเฟกต์เท่ากันทุกตัวกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาวุธแบบ9ดาวนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นส่วนของชุดเกราะกันบ้างสำหรับตัวชุดเกราะนะครับก็คือจะเป็นชุดเกราะสีเขียวอันนี้นะครับที่เป็นเรลิตี้ระดับ7ดาวที่จะมีชื่อว่าเอฟิสุทันโตอาร์มาก็คือจะเป็นเอฟิสตันอาร์เมอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นชุดเกราะที่มีการตีบวกทำอะไรมาแบบเสร็จสับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะเป็นชุดเกราะที่เป็นเรลิตี้ระดับ7ดาวพลังป้องกันตอนบวก80ก็คือจะเป็น121หน่วยกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสูงมากนะแล้วก็จะมีการลดเรื่องเกี่ยวกับ Damage Resist เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 2.5% สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ตอนเลเวล65เป็นต้นไปเป็นชุดเกราะที่ซื้อขายกันไม่ได้แล้วก็มีอาร์เมนเนี่ยติดมาเหมือนกับตัวอาวุธกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ HP กับ PP ตอนที่รวมกันหมดแล้วเนี่ยก็คือเป็น HP 84 PP 17แล้วก็มีพลังโจมตีที่เพิ่มโดยรวมเนี่ยจะเป็น 24.1% กันเลยทีเดียวนะครับคือถ้าหากว่าใส่3ส่วนเนี่ยพลังโจมตีก็เรียกได้ว่าโหดมาก HP ก็เยอะ PP ก็เยอะนะครับเรียกได้ว่าเป็นเซตในช่วงตอนที่เลเวล65แล้วเนี่ยก็คือสามารถหยิบมาใช้งานกันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวอาวุธกับชุดเกราะที่มาพูดถึงกันในครั้งนี้แล้วมันหาจากไหนล่ะมันหาจากการที่เราทำเรื่องเกี่ยวกับ Limited Test นะครับมาดูที่ส่วนของตัว Testสำหรับตัว Limited Test นะครับก็คือจะเป็นงานแบบจำกัดช่วงเวลาใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวอาวุธกับชุดก่อนเมื่อตะกี้นี้เป็นของรางวัลกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งเงื่อนไขก็คือทำการเล่นคลาสนั้นๆ นะครับให้ถึงเลเวล65สำหรับตัวอาวุธนะแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวชุดก่อนเนี่ยก็คือเล่นขนาดก็ได้ถ้าหากถึงเลเวล65ปุ๊บเราก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับชุดก่อมาแบบครบเซตทั้ง3ส่วนกันเลยนะครับส่วนตัวอาวุธนั้นก็คือจะแบ่งไปตามคาร์ดว่าถ้าหากเราเล่นเป็นคาร์ดฮันเตอร์ก็จะได้รับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวอาวุธดาวไวโอแลนด์แล้วก็ปฏิสังก็คือจะได้มา
ครบทุกชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้คือวิธีการได้รับนะก็แค่เกรดเลเวลถึง65ก็จะได้รับทั้งตัวอาวุธกับชุดเกราะไปใช้งานกันแล้วนะครับแล้วก็มีการตีบวกขั้นสูงสุดมาให้มีเรื่องเกี่ยวกับอังเมนปวดพลเทียมมาพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับงานทั้งหมดนี้นะครับมันคือตัวเซตงานที่มันจะแยกทำลายตัวละครนะครับหมายความว่าถ้าเราทำที่ตัวละครตัวนี้เสร็จแล้วและแบบว่าไปเล่นตัวละครตัวอื่นเนี่ยเราก็แค่เกรดว่าถึง65ก็จะมีการได้รับมาอีกเซตหนึ่งกันด้วยนั่นเองนะครับบวกกับว่าอันเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับLimited Task เป็นงานแบบจำกัดช่วงระยะเวลาใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับตอนนี้นะมันคือตัวงานที่ไม่มีจำกัดเวลาก็คือเป็นงานที่อยู่อย่างถาวรนะครับซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันไปในอนาคตหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้มันคือตัวงานที่เราสามารถทำกันได้ตลอดกันไปเลยนะครับถ้าหากว่าใครที่เพิ่งแบบหายไปนานเพื่อจะกลับมาดูคลิปนี้แล้วเห็นว่าเป็นของดีเนี่ยก็ยังสามารถทำกันได้อยู่นะครับก็แค่ทำการเกรดเลเวลถึง65ก็จะได้รับกันไปทั้งตัวอาวุธกับชุดเกราะกันเลยนะครับโอเคครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดของตัวอาวุธระดับ9ดาวซีดีลาจันติเอหรือซีดีอาร์เจนตีกับตัวชุดเกราะระดับ7ดาวซีดีเอฟิสุตันโตอาร์เมอร์นะครับก็จะเป็นของที่มีการจะแบบฟรีๆกันเลยถ้าหากว่าเราสามารถเกรดเลเวลถึง65กันได้แล้วก็สามารถใช้ตั้งแต่ตอนเลเวล65เป็นต้นไปนะครับก็ทำให้เราสามารถเล่นแต่ช่วงกลางเกมไปยันจบเกมเนี่ยก็ได้แบบสบายๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ค่อยไปหาตัวอาวุธกับชุดเกราะที่ดีกว่านี้มาใช้งานกันได้นะครับแล้วก็ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับทั้งตัวอาวุธกับชุดเกราะที่มีการแจกมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นแล้วว่ามันคือของที่มันจะมีการแจกแบบฟรีๆโดยที่มันจะแยกเป็นรายตัวละครด้วยก็คือถ้าหากว่าเล่นตัวละครตัวนี้เสร็จปุ๊บก็สามารถไปเล่นที่ตัวละครตัวอื่นกันได้แล้วก็สามารถรับมาเพิ่มเติมกันได้ด้วยนะครับแต่ว่ามีคำเตือนอยู่อย่างนึงนะครับนั่นก็คือทั้งตัวอาวุธกับชุดเกราะ2ตัวนี้ไม่สามารถใช้ในการตีบวกได้นะครับเราก็มาที่ส่วนของไอเทมแล็บแล้วก็เริ่มหัวข้อแรกที่เป็นการตีบวกตัวอุปกรณ์ของเรากันนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมีอาวุธตัวเนี้ยให้เราสามารถทำการตีบวกต่อได้แต่ว่าตอนนี้มันมีลิมิตอยู่ที่80ก็เลยจะไม่สามารถบวกต่อได้นะครับแล้วก็ถามว่าเราจะหยิบมันมาใช้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบในการตีบวกนั้นเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีลิสต์ขึ้นมานะครับก็คือมันจะไม่สามารถใช้อาวุธตัวเนี้ยในการตีบวกได้ชุดเกราะก็จะเหมือนกันด้วยนะครับถ้าหากว่าเราจะบวกเป็นชุดเกราะชิ้นนี้แล้วเราก็มาดูที่ส่วนของไอเทมที่เราถืออยู่นะครับจะเห็นว่าไม่มีตัวชุดเกราะเนี่ยขึ้นมาในลิสต์กันเลยนะครับคือคนทำเกมก็คงจะรู้แล้วว่าด้วยคราวที่ว่ามันแจกแบบฟรีๆย่าได้ตัวละครด้วยแถมมีการบวก80มามันจะมี EFP ที่แบบค่อนข้างจะเยอะเขาก็เลยล็อกเอาไว้ว่ามันจะเป็นของที่ไม่สามารถใช้ในการตีบวกได้ทั้งตัวอาวุธกับชุดเกราะกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่คิดว่าจะใช้ในการตีบวกเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็เป็นอาวุธกับชุดเกราะที่เราก็ไม่สามารถเอาไปวางขายไม่สามารถซื้อขายกันได้ด้วยวิธีการกำจัดทิ้งเนี่ยก็คือเป็นการโยนทิ้งเท่านั้นนะครับก็คือสามารถขายไปเกินได้ชิ้นละ90เอ็นเมนเซต้านะครับซึ่งอันนี้สำหรับคนที่คิดว่าอยากจะได้อุปกรณ์ไปใช้ในการบวก EFP ให้กับอาวุธตัวอื่นเก็บเอาไว้เนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยว่าจะไม่สามารถทำได้กับตัวอาวุธกับชุดเกราะ2ซีรีส์นี้นะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวอาวุธกับชุดเกราะที่มีการแจกแบบฟรีๆถ้าหากว่าเราสามารถเก็บเลยว่าถึง65กันได้ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญที่เป็นการต้อนรับผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นที่หายไปนานนะครับก็ทำให้เราสามารถเล่นตั้งแต่ช่วงกลางเกมไปยันจบเกมได้แบบสบายๆแล้วก็ค่อยไปหาอุปกรณ์ที่ดีกว่านั้นเนี่ยมาใช้งานกันต่อไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นแคมเปญที่เรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยไม่มีการจำกัดระยะเวลาก็คือจะอยู่อย่างถาวรกันเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมมาถามเรื่องเกี่ยวกับแคมเปญตรงส่วนนี้กันด้วยสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นที่หายไปนานนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน